สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง return กันนะครับ return ก็คือการที่เราจะใส่ค่ากลับเข้าไปนะครับโดยสมมุติว่าเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็จะเรียกมันออกมาใช้นะครับโดยเราจะบวกเลข3กับ5เป็นตัวอย่างแล้วก็ run นี่นะครับก็จะออกมาได้เป็น8แต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะทำอะไรกับมากกว่าการบวกเลข3กับบวกเลข5เราจะทำยังไงทีนี้แหละครับก็คือการ return เราจะ return เราจะใส่ค่า return ของ result เข้าไปนะครับก็คือจะ return number 1บวก number 2นะครับก็ return result ก็คือมันก็จะบวก1กับบวก2ทีนี้เราก็จะมาสร้าง variable ต่างหากอีกทีหนึ่งก็คือเราจะเรียกมันใช้ออกมาว่าตั้งชื่อ variable ว่า calculation result เท่ากับบวกเลข3กับ5ครับก็คือพอเราเรียกออกมาใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นเลข3กับเลข5โดยอัตโนมัติก็จะเท่ากับ8แล้วเราก็จะ print ทดสอบ printcalculation result มันก็จะออกมาได้เลข8นะครับได้เลข8เป๊ะๆเพราะว่าเราตั้งไว้ใน variable ว่าให้ add numbers number 1ก็คือ3 number 2ก็คือ5แล้วทีนี้เราก็จะสามารถคูณกับตัวเลขอื่นๆได้เช่นจะบวกลบคูณหารก็ได้นะครับเราจะทดสอบในการคูณก็ได้24นะครับเพราะว่า8คูณ3ก็เท่ากับ24ตัวอย่างต่อไปนะครับผมจะสาธิตให้ดูโดยการสร้างฟังก์ชันที่จะเพิ่มบล็อกเข้ามาในเกมนะครับฟังก์ชันtransparency 0.5 แล้วก็ตั้งค่าสี dot from rgb แล้วก็เลือกสีนะครับผมเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันครับแล้วก็comma 2ซับซานนะครับ run ทีนี้พาร์ทที่เราสร้างมานี้เราก็จะกด F มันจะอยู่ข้างใต้นี้เลยนี่พาร์ทของเรานี่ครับเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็น material ที่เราตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำอะไรเพิ่มในพาร์ทที่เราสร้างขึ้นมานะครับไม่ใช่คือตอนนี้เราตั้ง appearance ของมันหรือว่า property ของมัน
ฟิกไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนมันเราจะทำยังไงเราก็จะใช้ return เหมือนกับบวกเลขเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็ return ค่าของ path ทั้งหมดนะครับเนี่ย return มาให้หมดพอได้ปุ๊บผมจะสร้าง variable เพิ่มมาอีกอันหนึ่งสร้างต่อจากนี้ my return path เท่ากับอันนี้นะครับก็คือ variable my return path ก็จะเก็บค่าของเขต path ที่เราสร้างไว้นะครับก็คือ material เป็น brick เสร็จแล้วก็เป็นสีฟ้า transparency เป็น 0.5 นะครับโดยผมจะทดสอบเปลี่ยน property มันเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสีมันนะครับ my return path dot color เท่ากับ color 3 dot from rgb เสร็จแล้วก็เป็นสีแดงจะมาทดสอบกันแล้วก็ไปหานี้เหมือนเดิมกด F เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของ Return นะครับก็ได้จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ